ต่อนะครับมาที่ R4074 บ้าง4074เนี่ยเป็นซีโอโทรปิกนะครับเป็นน้ำยาผสมที่เป็นซีโอโทรปิกนะครับก็ประกอบด้วย R32เนี่ย23%นะครับ R125 25%แล้วก็ R134A 52%นะครับผมบอกว่าคุณสมบัติมันเนี่ยใกล้เคียงกับ R22 มากนะครับแล้วก็ด้วยเหตุผลนี้แหละที่มันใช้มากในยุโรปนะครับเนื่องจากเขาเฟดเอาท์นะเขาเลิกใช้ R22 อย่างรวดเร็วอ่ะนะครับเขาบีบให้เลิกใช้รวดเร็วเขาก็เลยเอาเบอร์เนี้ยเข้ามาใช้แทน R22นะครับซีโอโทรปนี่คุณสมบัติว่าไงนะครับลองย้อนกลับไปดูสินะครับซีโอโทรปเนี่ยหมายถึงที่บอกว่าซีโอโทรปนี่คือคุณสมบัติมันอะเรียกว่าอุณหภูมิมันไม่คงที่ใช่ไหมตอนที่มันกำลังเปลี่ยนสถานะที่ความดันคงที่นะครับนะซีโอโทรปนี่มันก็คือยังแยกส่วนกันอยู่นะครับเขาก็เลยพูดต่อว่าแบบนี้เขาก็เลยพูดต่อว่าเนี่ยสกรายนะครับก็คือสกรายก็คือไอตัวอะไรนะ temperature rise อะไรพวกนี้นะครับอุณหภูมิมันไม่คงที่ตอนที่มันเปลี่ยนสถานะนะครับไอตอนไอการเกิดกลายหรือว่าอุณหภูมิร่อนหรืออุณหภูมิไม่คงที่เนี่ยตอนที่เปลี่ยนสถานะในคอยร้อนคอยเย็นเนี่ยนะครับกับคุณสมบัติด้านการแลกเปลี่ยนความร้อนเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่มันก็จะ penalize ก็คือลงโทษอะลงโทษตัวสมรรถนะของระบบนะครับก็คือสองเรื่องนี้แหละเนื่องจากที่มันเป็นอะไรนะเป็น CO โทรปนะครับเนื่องจากที่มันเป็น CO โทรปเนี่ยมันก็เลยจะเกิด temperature glide แล้วก็ด้วยเรื่อง heat transfer คุณสมบัติในการถ่ายเทความร้อนที่มันไม่ดีเท่าไหร่นักเนี่ยมันก็เลยจะทําให้ระบบที่ใช้สารเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพเต็มที่นักนะครับคําว่า penalize ก็คือลงโทษนะครับก็ส่งผลให้ประสิทธิภาพมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะใช้ heat exchanger แบบที่เป็น counter flow นะครับก็ heat exchanger แบบที่แบบของเย็นกับของร้อนไหลสวนทางกันอย่างเงี้ยอันนี้ประสิทธิภาพสูงกว่าประเภทไหลตามกันหรือว่า cross อยู่แล้วเนาะไหลตามก็แบบนี้เนาะส่วนไหล cross ก็คือสายหนึ่งวิ่งอย่างนี้นะครับสายหนึ่งวิ่งอย่างนี้นะซึ่งขนาดใช้ counter flow แล้วเนี่ยมันก็ให้ข้อดีนะให้ผลประโยชน์ที่ดีอันหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะใช้แบบ counter flow แล้วก็ใช้แบบ plate heat exchanger แล้วก็ตามเนี่ยซึ่งมันประสิทธิภาพดีกว่า heat exchanger ประเภทอื่นเนี่ยก็ยังคงเห็นเรื่องที่ประสิทธิภาพมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากมันเป็นซีโอโทรปนี่แหละทีนี้ในระยะยาวจะหาตัวแทนในระยะยาวเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องขยับไปหาน้ำยาที่ผสมด้วยตัว R32หรือว่าไม่งั้นก็ต้องไปที่ต้องไปหาตัวอื่นนะครับต้องไปหาเบลนตัวอื่นนะครับที่เป็นตระกูลเดียวกับ R32นี่แหละหรือว่าเลี่ยงไปใช้นี่เลยแอมโมเนียครับ R717นะครับซึ่งแต่ถ้าพอเปลี่ยนชนิดพ่นยาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะต้องไปเปลี่ยนดีไซน์แล้วอาจจะต้องไปเปลี่ยนระบบด้วยนะครับอย่างอันเดิมเนี่ยตอนที่เราเปลี่ยนน้ํายามันอาจจะเปลี่ยนเฉพาะบางชิ้นส่วนใช่ไหมอาจจะเปลี่ยนเฉพาะคอมเปลี่ยนเฉพาะอะไรเงี้ยอาจจะเปลี่ยนท่ออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราขยับจาก R407C ไปเป็นตัวอื่นเนี่ยอันนี้เราต้องแบบเปลี่ยนระบบเลยนะครับ